เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะคะคุณพิธาก็ออกมาประกาศเลยนะคะว่าพรรคก้าวไกลพร้อมที่จะสู้ต่อในสองสมรภูมิด้วยกันสมรภูมินึงก็คือการแก้มาตรา272นะคะเพื่อปิดสวิตช์ให้สวโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ก็ค่อนข้างมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากมุมมองที่หลากหลายนะคะส่วนอีกสมรภูมินึงก็คือการให้ประชาชนนั้นร่วมสื่อสารให้สวนั้นเปลี่ยนใจและมีการเสนอชื่อคุณพิธาซ้ําในวันโหวตนายกรัฐมนตรีที่จะ มาถึงก็คือวันที่19กรกฎาคมนี้แต่คุณพิทาก็ย้ํานะคะว่าขอให้สื่อสารไปถึงสวด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์น,นะคะคุณผ,ผู้ชมจะเห็นแล้วนะคะว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเราเห็นกระแสนในสื่อสังคมออนไลน์ที่แสดงถึงความไม่พอใจในผลการโหวตจากหลากหลายเลยอย่างทวิตเตอร์ก็เห็นภาพชัด จากกระแสของแฟนคลับของก้าวไกลหรือที่เรียกกันว่าดอมส้มชาวเน็ตต่างๆหรือแม้แต่ผู้ประกอบการบางส่วนนะคะที่ออกมาแสดงความไม่พอใจในการงดออกเสียงการไม่โหวตให้คุณพิธาของบรรดาสวต่างๆตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วปฏิกิริยาที่เราเห็นก็คือ hashtag ธุรกิจสวนี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเป็นปฏิกิริยาที่ขุดคุ้ยทั้งประวัติด้วยลามไปถึงคนในครอบครัวของสวและ และมีสวาบางท่านอยากที้คุณผู้ชมเห็นภาพด้านข้างของดิฉันเนี่ยก็ออกมาโพสแสดงความไม่พอใจเหมือนกันและยืนยันว่าจะดําเนินคดีกับผู้ที่ติดแฮชแท็กเหล่านี้ด้วยเนี่ยนะคะนั่นคือสมอรภูมิที่เกิดขึ้นหนึ่งสมรภูมิแล้วค่ะก็คงต้องดูกันต่อว่าในวันที่19กร,รกฎาคมนี้จะจูงใจให้สวามาโหวตให้คุณพิธาได้มากน้อยแค่ไหนสําหรับกลยุทธ์ที่เพิ่งประกาศไปส่วนอีกสมรภูมินึงอย่างที่บอกไปเรื่องของการแก้มาตรา272แม้ว่า ว่าเวลานี้8พักการเมืองจะเห็นต่างกันอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมแต่เชื่อว่าพักก้าวไกลน่าจะยืนยันเรื่องนี้ว่าที่เสนอมาเป็นการแก้ไขมาตรา272เสนอเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อจะปิดสวิตตัดอํานาจสอวอนในการเลือกนายกอย่างถาวรไปเลยก้าวไกลเขามีไทม์ไลน์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าถ้าหากสมรภูมินี้ไม่สําเร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้ พร้อมเลยที่จะเปิดทางให้กับพักอันดับสองคือเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปแต่ถ้าสําเร็จจะขอลองเสนอชื่อคุณพิธาชิงโหวตนายกอีกรอบหนึ่งภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะ แต่สมรภูมิที่2เรื่องของการแก้ไขมาตรา2.2หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่ามันเกิดยากซึ่งคลิปที่คุณพิธาเผยแพร่พรไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากจะขอความร่วมมือจากประชาชนเชิญชวนให้สอวอมาโหวตแล้วยังมีบางช่วงบางตอนด้วยที่คุณพิธาพูดถึงเส้นทางนายกรัฐมนตรีคนที่30ค่ะทั้งสงสมรภูมิจะไม่มีวันชนะได้หากเราไม่สามารถเปลี่ยนใจสอวอ ให้ยืนอยู่ข้างประชาชนหากพวกเราทําเต็มที่ในสองสมรภูมินี้แล้วเป็นที่ชัดเจนว่าพักเก้าวไกลไม่มีโอกาสเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลได้จริงๆผมพร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศไทยโดยเปิดทางให้พักอันดับสองคือพักเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลของพักร่วมรัฐบาล8ปดพักแต่กว่าจะถึงวันนั้นเราไม่ยอมแพ้แน่นอนครับ และขอทุกคนมาร่วมกันต่อสู้เพื่อให้ได้จนถึงที่สุดจึงต้องขอแรงพลังจากทุกท่านร่วมทำภารกิจเพื่อให้เราสามารถจะตั้งรัฐบาลของประชาชนให้สำเร็จ นั่นคือสิ่งที่คุณพิธาประกาศไว้นะคะแน่นอนคงต้องจับตาดูว่าหลังจากนี้หน้าตาของรัฐบาลจะเป็นอย่างไรหลังจากมีการประชุมนัดคุยกันวันนี้8ปดพัรคร่วมช่วงเย็นคงจะได้ความคืบหน้าประเด็นนี้มากขึ้นนะคะแต่ที่คุณผู้ชมเห็นด้านข้างของทิฉันเราเลยลองรวบรวมข้อมูลมาถ้ามีการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบสองคือ19กรรกรกฎาคมที่จะถึงนี้จะมีหน้าตาของแคนดิเดตคนไหนบ้างนะคะที่สามารถเสนอชื่อได้คือถ้าดูกันตามระเบียบที่อยู่ภายในรัฐสภาค่ะจะ ต้องมีพักการเมืองที่มีสสไม่น้อยกว่าร้อยละห้ของสมาชิกที่มีอยู่สสมีอยู่500ก็ต้องมีที่นั่งในสภามากกว่า25เสียงนะคะนี่คือหน้าตาของพักการเมืองต่างๆที่มีสสมากกว่า25คนนะคะแน่นอนค่ะคนแรกที่มีสิทธิ์ก็คือก้าวไกลพักอันดับหนึ่งคุณพิธาจะถูกเสนอชื่อซ้ำหรือไม่ถัดมาเพื่อไทยอย่างที่คุณพิธาประกาศเอาไว้แล้วอาจจะถ้าไม่ได้จริง สุดทางจริงๆอาจจะเป็นเพื่อไทย3คนนี้แหละคะ่ะคุณอุ้งเอ้งคุณชยัยเกษมคุณเศรษฐาถัดมาพักที่มีโอกาสเหมือนกันที่จะเสนอได้ก็คือประชาธิปัตย์ คุณจุลินลักษณะวิสิทธ์นะคะแล้วก็มีของพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติและภูมิใจไทยด้วยนี่คือหน้าตาของแคนดิเดตพักการเมืองนะคะที่สามารถจะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้ในวันที่กําลังจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีคราวนี้มาดูฝั่งของภาคประชาชนกันบ้างว่าเขามองเห็นเรื่องของการโหวตนายกรอบสองนี้กันอย่างไรมีผลโพนิด้ค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะมีประชาชนมากกว่า4 0มองว่าควรจะเสนอ เสนอเชื่อคุณพิธาซ้ําเสนอซ้ําไปเลยจนกว่าจะได้นะคะมี20.69มองว่าเสนอสัก1-2รอบก็พอให้โอกาสแค่นี้แล้วให้เพื่อไทยมาลองเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลดูถัดมาเนี่ยมีเพียงแค่2เเท่านั้นที่มองว่าเพื่อไทยควรจะสลับขั้วและให้ก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านค่ะส่วนบุคคลที่ประชาชนเขาคาดการว่าน่าจะมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าไม่ใช่คุณพิธาจะเป็นใคร คนแรกเปอร์เซ็นต์มาเลยนะคะคือคุณอุ้งอิงถัดมาคือคุณเศรษฐารองลงมาคือพลเอกประยุทธ์ และสุดท้ายคือพลเอกประวิทย์ค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมก็มีการหารือกันของแปดพักร่วมเย็นนี้จะหารือกันมีท่าทีของก้าวไกลก่อนหน้านี้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพักก้าวไกลเขายืนยันแบบนี้นะคะว่าจะเสนอคุณพิธารอบสองแน่นอนในที่ประชุมสภาวันที่19กรก,กฎาคมซึ่งทางเพื่อไทยรับปากว่าจะนําไปหารือกันนะคะส่วนกระแสข่าวว่าจะมีการเสนอชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณสส บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐแข่งกับนายพิธาก็ถือว่าเป็นภารกิจของ8ปดพักที่ต้องจับมือกันให้แน่นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารัฐบาลเสียงข้างน้อยอันนี้เป็นฝั่งของก้าวไกลนะคะและมีท่าทีจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ด้วย ของพักเสรีรวมไทยให้สัมภาษณ์ไว้15กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านเองก็กังวลถ้าหากเสนอชื่อคุณพิธาเพียงคนเดียวพร้อมกับติงว่าก้าวไกลยกมาตรฐานสูงทําให้ปิดกั้นตัวเองค่ะและฟังเสียงมวลชนของตัวเองมากไปถ้าสุดท้ายแล้วยังไม่ผ่านการโหวตเพื่อให้มีนายกคนที่30ต่อไปก้าวไกลก็อาจจะ จะต้องละสิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นฝ่ายค้านไปเลยเพื่อให้เพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลตามที่ประชาชนต้องการคราวนี้ก็ถามคุณเสรีต่อว่าถ้าเกิดการพลิกขั้วจริงๆล่ะคุณเสรีจะว่ายังไงคุณเสรีก็บอกว่ารับพลเอกประวิทย์ได้แต่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์ก็พูดง่ายๆว่าเอาลุงป้อมนั่นแหละแต่ไม่เอาลุงตู่นะคะ ส่วนท่าทีของเพื่อไทยกันบ้างค่ะเป็นของคุณภูมิธรรมเวชเยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเคยระบุไว้แบบนี้ว่าจะขอทดลองโหวตนายกรอบสองด้วยชื่อคุณพิธากรถ้าหากได้เสียงเท่าเดิมก็ชัดเจนว่าไปไม่ได้แล้วแต่จะหนุนให้เต็มความสามารถเพราะห่วงเรื่องของมีเสียงข้างน้อยมาลงแข่งด้วยเพราะถ้ารัฐบาลเสียงข้างน้อยบวกกับเสียงสอวอก็อาจจะชนะได้ไม่ยากนะคะ แต่ว่าล่าสุดคุณภูมิธรรมก็มีท่าทีไม่เห็นด้วยกับข้อเรียกร้องของก้าวไกลในมาตรา272ให้ปิดสวิตช์สววอวดนายกรัฐมนตรีเพราะว่าอยู่นอกเหนือ MOU แต่ข้อสังเกตนี้นะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เพื่อไทยก็เคยเสนอเรื่องของการปิดสวิตช์สอววไม่ใช่เหรอนะคะซึ่งประเด็นที่ คุณภูมิธรรมพูดถึงก็สอดคล้องกับนายแพทย์ชลนละน่านเหมือนกันที่ออกมาแสดงความกังวลเรื่องของการลงชื่อแข็งเนี่ยแหละค่ะและเมื่อถามว่าเพื่อไทยพร้อมจะเป็นฝ่ายค้านด้วยไหมนายแพทย์ชลนละน่านก็ย้ําว่าก็ต้องดูกันในรายละเอียดค่ะตอนนี้ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักเมื่อประชาชนมอบคะแนนให้กับฝ่ายประชาธิปไตยท่วมท้นแบบนี้ เจตจำนงก็คงต้องการให้เป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่เข้ามาทำงานเป็นรัฐบาลสิ่งนี้สำคัญว่าจะต้องมาคิดนะคะว่าจะต้องเป็นอะไรไม่ใช่ว่าพอไปด้วยกันไม่ได้แล้วก็จะเป็นฝ่ายค้านแค่ยอย่างเดียวนั่นคือเสียงสะท้อนที่มาจากนายแพทย์ชนละนานด้วยนะคะแต่ล่าสุดนะคะคุณภูมิธรรมจากเพื่อไทยเนี่ยก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีดีลลับลุงป้อมกับภูมิใจไทยด้วยนะคะ